ตราตะขาบ5ตัวรสสมุนไพรอมแก้ไอชุ่มคอละลายเสมหะสวัสดีครับนี่คือข่าวนอกรูปนะครับย้ายบ้านครับจากช่อง33มาช่อง28ก็นำสเสนอแล้วก็ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี20:15 นเป็นต้นไปเราทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมและก็ข่าวนอกรูปก็ยังเป็นข่าวนอกรูปเหมือนเดิมวันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดเลยครับในวันที่11-13พฤษภาคมที่กำลังจะถึงเนี่ยครับที่ลานวัฒนธรรมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจะจัดงานประเพณีงานบุญผีขนน้ำผีขนน้ำก็เป็นผีดังของจังหวัดเลยเข้าครับก็มีการจัดตั้งผีขนน้ำอย่างสวยงามครับดูที่เจ้าเหมือนใช่ไหมแต่ปรากฏว่าหลังจากตั้งผีขนน้ำที่ลานวัฒนธรรมแม่น้ำโขงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและมีพายุลูกเห็บด้วยครับไอ้ลูกเห็บนี่อันตรายไม่ทราบมันหลุดหมดเลยครับมาได้คุณครับทนายอำเภอเชียงคานครับคุณบรรพตยาฟองต้องระดมเจ้าหน้าที่ของอำเภอมาแต่งตัวใหม่ครับเนี่ยครับเอาเสื้อผ้ามาแต่งตัวไว้ผีขนน้ำสมัยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับทนายอำเภอก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมงานบุญงานประเพณีผีขนน้ำ11-13พฤษภาคมนี้ตามเหมือนเดิมไปอยุธยากันบ้างครับเขาบอกว่าที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อันซีนครับคือเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนไม่ค่อยรู้จักดูครับนี่เป็นโบราณสถานวัดพระงานแค่ซุ้มประตูก็น่าทึ่งแล้วครับวัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นต้นโพอายุเป็น100 ปีครับโอบซุ้มประตูอยู่ต้นโพ5 ต้นครับสวยงามมากมองมุมไหนก็สวยทั้งสิ้นใครที่มาที่นี่มักจะมาถ่ายรูปกับต้นโพและซุ้มประตูวัดและพอเดินลอดซุ้มเข้าไปครับจะเห็นซากอุโบสถนะครับและหลังอุโบสถมีเจดีย์ประธานทรง8 เหรียญตั้งอยู่ครับสวยงามจริงๆใครผ่านไปผ่านมาแถวอยุธยาอย่าลืมแวะนะครับวัดพระงามนอกลูกสุดท้ายล่องใต้ไปสงขลาครับดูงานศิลปะนะครับที่หอศิลป์สงขลาครับมีการจัดกิจกรรมฮาร์ดเวย์อาเซียนเวย์ครับแสดงผลงานของศิลปินไทยศิลปินอาเซียนแล้วก็ศิลปินเอเชียงดงามครับกิจที่เปิดยิ่งใหญ่มากครับมีงานศิลปะให้ชมกันมากมายฮาร์ดเวย์อาเซียนเวย์ที่เป็นนิทรรศการหมุนเวียนนะครับมีจนกระทั่งถึงวันที่10 พฤษภาคมนี้และวันเปิดงานครับด้านหน้าหอศิลป์นั้นผู้คนไปถ่ายรูปกันมากมายถ่ายเพื่ออะไรมีทั้งไทยทั้งต่างชาติครับเขาถ่ายรูปอะไรกันนี่ครับเป็นงานประติมากรรมครับลักษณะคล้ายๆรูปปั้นของนางในวรรณคดีครับยืนอยู่สักพักหนึ่งนางในวรรณคดีคนเดิมครับเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่านั่งถามว่าทำไมจึงนั่งคำตอบก็คือนี่เป็นประติมากรรมมีชีวิตครับเป็นโทษนะครับแต่ว่ายืนนิ่งเหมือนรูปปั้นจริงๆต้องทำตัวหายใจเข้ายืนได้20 นาทีครับทนไม่ไหวครับขอให้เปลี่ยนท่าเปลี่ยนเป็นท่านั่งคนที่ทำตัวเป็นรูปปั้นนั้นเป็นเจ้าของผลงานเองนะครับคืออาจารย์ริญญาพัฒน์นิติพัฒน์อนันต์อาจารย์คณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรคิดเองออกแบบเองแล้วก็แสดงเองดูจากภาพนี้ครับจากท่ายืนเปลี่ยนเป็นท่านั่งดูคล้ายว่าง่ายนะครับแต่เห็นนะดูเบื้องหลังแล้วปรากฏว่าเป็นงานที่ยากมากครับดูนะครับเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่านั่งทุลักทุเลจริงๆพอตรงลงแต่น้องมันก็ไม่แหลมนะครับนะครับก็อย่างนี้แหละรู้ว่าไงครับคนงานโชว์กระตากกายภาพเลยครับพรุ่งนี้พบกันครับ